าติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะจากกรณีเหตุระเบิดสถานีรถไฟใต้ดินที่รัสเซียล่าสุดตอนนี้ทางการของรัสเซียเปิดเผยภาพและชื่อของผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือระเบิดแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียสืบสวนความเป็นไปได้ผู้สมรู้ร่วมคิดหลังจากการเปิดเผยชื่อแล้วก็ภาพมือระเบิดฆ่าตัวตายก็คืออักบาจอนจาริลอฟวัย22ปีจากคีกิฟสถานประเทศในเอเชียกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายนะคะโดยโจมตีรถไฟใต้ดินที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่14รายบาดเจ็บอีกเกิด50รายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพบชิ้นส่วนร่างกายของนายจาริลอฟบนรถไฟซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดครั้งแรกในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นใหญ่อันดับ2ของรัสเซียนะคะตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเองเดินทางไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดซึ่งเพิ่มความสงสัยว่าอาจจะเป็นการจงใจโจมตีในช่วงเวลาการเยือนของปูตินก็เป็นได้นะคะขณะเดียวกันจาริลอฟมือระเบิดเนี่ยอาศัยอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลายปีค่ะทำงานเป็นช่างซ่อมรถต่อมาไปทำงานที่ซูชิบาร์จากช่างซ่อมรถไปอยู่ซูชิบาร์ประวัติเขาน่าสนใจเพราะว่าเขาสนใจกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาชอบกีฬาชกมวยแต่คนที่รู้จักนายจาริลอฟบอกว่าเขาเป็นคนสงบเป็นมิตรกับคนทั่วไปแต่ว่าข้างในเขาสนใจอะไรเราไม่รู้ซ่อนอะไรเอาไว้เขาศึกษาเรื่องไหนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเอ๊ะทำไมตอนเกิดเหตุที่อังกฤษทำไมดับไฟที่หอไอเฟลและพอที่เกิดที่รัสเซียผู้เสียชีวิตจำนวนมากทำไมไม่ยอมดับไฟล่าสุดนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสก็เลยต้องออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ามีการดับไฟที่หอไอเฟลในช่วงเที่ยงคืนเพื่อเป็นการไว้อะไรต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับที่รัสเซียโดยที่การปิดไฟในช่วงเที่ยงคืนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะไปตรงกับเวลาตีหนึ่งของวันพุธของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยที่นางฮิลาสโกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของปารีสก็มีการแถลงเรื่องนี้ส่งผ่านทางข้อความ Twitter แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับว่า We are United แต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับขณะเดียวกันค่ะเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งในวันนี้ก่อนหน้าวันเดียวที่จะมีการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนนะคะซึ่งจะเป็นการหารือเรื่องของปัญหาเกาหลีเหนือด้วยเพราะฉะนั้นแสดงศักยภาพซะหน่อยถ้าจีนไม่ช่วยสหรัฐจะทำเองนะถ้าช่วยจะเป็นผลดีกับจีนกลัวเขาไม่มีหัวข้อที่จะเอาไปประชุมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากองทัพของเกาหลีใต้แถลงเช้าวันนี้ค่ะว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อวันพุธจากบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกไปตกลงในทะเลนอกคาบสมุทรเกาหลีก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและสีจิ้นผิงจากจีนซึ่งมีกำหนดจะหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางด้วยนะคะโดยการทดลองครั้งนี้เกาหลีเหนือยิงจากเมืองท่าซินโปซึ่งอยู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไปตกห่างจากชายฝั่งตะวันออกไปประมาณ60กิโลเมตรทั้งนี้เมืองท่าซินโปเนี่ยเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือดำน้ำเกาหลีเหนือด้วยนะคะส่วนทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะประชุมสุดยอดผู้นำในวันพฤหัสบดีนี้ที่รีสอร์ทมาอาลาโกซึ่งเป็นของทรัมป์นั่นเองนะคะอยู่ในฟลอริดาแล้วก็จะมีการเจรจากันเพิ่มแรงกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธด้วยแต่อย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกไปถ้าสมมติจีนไม่มีท่าทีไม่ออกความเห็นไม่ช่วยไม่เป็นไรไม่ใช่ทรัมป์แต่ทำได้นะคะครับไปต่อกันที่เพชรสีชมพูพิงค์สตาร์ที่เคยนำเสนอก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาประมูลกันไปรอบแรก มีคนประมูลไปแต่ว่าจ่ายเงินไม่ไหวต้องจัดประมูลใหม่รอบ2ล่าสุดคือทำลายสถิติราคาประมูลสูงที่สุดในโลกคือ71ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับเซทีบีสจัดประมูลขึ้นของฮ่องกงครับเขาประมูลกันไปเพชรเม็ดนี้เขาบอกเป็นเพชรรูปไข่ที่สวยที่สุดเพราะว่ามันไร้ตำหนิน้ำหนักคือ 59.6 กรัตทำลายสถิติโลกในการประมูลอัญมณีด้วยราคาที่สูงถึง 71.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 2,450 ล้านบาทนะครับเขาเปิดประมูลเพียง5นาทีเท่านั้นแล้วก็แข่งขันลำราคากันดุเดือดมีผู้ประมูล3คนที่แข่งกันผู้ที่ได้ไปก็คือโจไต้ฟุกคนนี้เป็นพ่อค้าเพชรเจ้าถิ่นนะครับพิงค์สตาร์หรือว่าเพชรสีชมพูเม็ดนี้เนี่ยนะครับได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยสถาบันอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า GIA
ก่อนหน้านี้เพชรเป็นนี้เคยถูกประมูลไปด้วยราคา83 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการประมูลที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2556อย่างที่บอกไปในครั้งนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้ประมูลในตอนนั้นผิดสัญญาจ่ายเงินตามราคาประมูลไม่ไหวก็เลยทำให้ท้ายสุดเป็นโมฆะกันไปนะครับแล้วก็ต้องมีการมาประมูลใหม่ในครั้งนี้ครับค่ะคุณรัฐวุฒิถ้าเกิดสมมติว่าใครประมูลได้ไปแล้วใส่เนี่ยเวลาเดินต้องเดินอย่างนี้ไหมหรือไม่ต้องเพราะมันเม็ดมันใหญ่แล้วไงอาจจะไม่ต้องเดินอย่างนี้ก็ได้นะแต่เอาเป็นว่ามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะดราม่านะคะแม้ว่าโคสิโก้ยุติการทำหน้าที่หัวหน้าเฮดโค้ชไปเรียบร้อยแล้วไปออกรายการนึงแล้วก็ปรากฏว่าพูดไปแล้วมันมีผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลนะคะประธานเทคนิคแห่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นที่ซิโก้เนี่ยมาพูดว่าแบบไม่ทำงานโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นได้แบบนี้โค้ชเฮงบอกว่าอย่างนี้ค่ะได้ฟังแล้วล่ะนะก็ตัวเองเนี่ยทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าเด็บดอกแรกอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าดังนั้นรู้ดีว่ากำลังทำอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจคำพูดของโคซิโก้ด้วยที่ผ่านมาทำงานแบบไม่ต้องการให้คนเห็นนี่ดอกที่สองและวางแนวทางในการพัฒนาเยาวชนและผลักดันให้มีการอบรมโค้ชระดับต่างๆจริงๆก็คุยกับโคซิโก้มาตลอดนั่นแหละเคยพูดว่าอยากจะเข้ามาช่วยดูแลเยาวชนก็สนับสนุนแล้วไม่แน่วันข้างหน้าเขาอาจจะมาทำหน้าที่ประธานเทคนิคแทนตนเองก็ได้จริงเรื่องนี้เนี่ยควรจะจบเนาะควรที่จะคือออกมาแล้วยุติหน้าที่แล้วไม่ควรให้มันเป็นประเด็นอีกแต่เวลาคนขัดแย้งกันเนี่ยดีนะครับมันจะมีข้อมูลออกมาเยอะๆคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเราก็จะได้เห็นด้วยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงครับมาติดตามต่อกันนะครับในสรุปข่าวกีฬายังมีเรื่องที่น่าสนใจครับค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากีฬาฟุตบอลระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโรงพยาบาลตำรวจและบริษัทเอโคโนมีดฟอร์ดซ็อกเกอร์สวิสจากสเปนวางโครงสร้างพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนมีดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพันตำรวจเอกนายแพทย์วิโรจน์ลาภไพบูลย์พงษ์นายแพทย์สบ.5กลุ่มงานออโธปิดิกส์โรงพยาบาลตำรวจจอยซ์คุกตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและมิเกลเฟเรโรกรรมการบริหารบริษัทเอโคโนเข้าร่วมในส่วนของเอโคโนซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการฟุตบอลจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนเข้ามาดูแลทีมเยาวชนทุกระดับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะร่วมมือด้วยการมอบพื้นที่ส่วนต่างๆสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติรวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆส่วนโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนด้านการส่งบุคลากรด้านการแพทย์เข้ามาช่วยดูแลนักกีฬาเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติและหลังจากที่โปรโมชั่นการจัดชกมวยนะคะระหว่างศรีสะเกษกับกอนซาเลสเนี่ยนะคะประท้วงไปหลายครั้ง ล่าสุดค่ะ WBC มีคำสั่งให้รีแมชการชกระหว่างศรีสะเกษกับกอนซาเลสใหม่รอติดตามชมนะคะคส่วนบันเทิงมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันค่ะเนรมิตศาลาเฉลิมกรุงให้เข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งเทศกาลดนตรีแจ๊สสำหรับงานแถลงข่าว Jazz Time คอนเสิร์ตที่จะรวมนักร้องและนักดนตรีแจ๊สยอดเยี่ยมของเมืองไทยอาทิวงเฉลิมราชเมจิภัทรานิชสปายภาสกรและแจ๊สดีว่าของเมืองไทยอย่างแก้วดีล่ารวมถึงศิลปินมากความสามารถอีกมากมายทั้งนี้ Jazz Time ยังเป็นคอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้คุณผู้ชมได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของดนตรีแจ๊สอีกด้วยครั้งนี้เราชื่อว่า Jazz Time นะครับ เวลาของแจ๊สเราก็เลยร่วมเฉลิมฉลองกับเทศกาลของแจ๊สของทั่วโลกกันนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้ก็เราก็ยังจะแบ่งเป็น2ส่วนอยู่นะครับส่วนนึงก็คือเพลงแจ๊สที่เราตั้งใจเล่นเอาไว้ส่วนนึงก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์หลายๆเพลงเป็นแจ๊สอยู่แล้วแล้วก็พระองค์ท่านนอกจากท่านก็ทรงแต่งเพลงแนวแจ๊สท่านทรงดนตรีท่านก็จะนิยมดนตรีแนวแจ๊สนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยนักดนตรีที่เราเชิญมา2ท่านที่เคยร่วมวงอส.พระองค์ท่านเนี่ยก็เล่นดนตรีพระองค์ท่านอยู่ก็จะทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดประเภทไหนเราก็จะเอาเพลงแนวนั้นมาแสดงในวันนั้นด้วยครับ
ด้านแจ๊สดีว่าของเมืองไทยอย่างเกลดีล่าก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนจะขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตแจ๊สทับอย่างเป็นทางการกับทีมข่าวบันเทิงนิวทีวีว่าสำหรับตอนนี้พร้อมที่จะขึ้นทำการโชว์เป็นอย่างมากเนื่องจากการคือแจ๊สเป็นแนวเพลงที่ตนเองถนัดพร้อมมากเพราะว่าชอบมากแล้วก็เป็นตัวตนเพราะว่าเกลเกิดและโตมากับเพลงแจ๊สอยู่แล้วและคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีและเป็นบิ๊กแบนด์แจ๊สแต่ว่าเกลก็มีเพลงแนวนี้เยอะอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างจะพร้อมเกลรับรองว่าจะต้องสนุกแน่นอนหลังจากที่ผู้กำกับพจน์อานนท์ออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมของซาจียอนทำให้เกิดประเด็นร้อนทั้งโดนเป็ดเชิญยิ้มปลดออกจาก2รายการเนื่องจากไม่สามารถให้คิวได้ตามที่ตกลงกันไว้ล่าสุดซาจียอนออกมาเปิดใจว่าหลังจากนี้จะต่อสายตรงเพื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและอยากจะขอโอกาสเข้าไปอธิบายเรื่องราวต่างๆเพราะมั่นใจว่าสาเหตุหลักนั้นเกิดจากการสื่อสารดูจากสถานการณ์แล้วจียอนจำเป็นต้องโทรหาแบบตรงๆแล้วล่ะค่ะก็หลังจากนี้ก็แบบจียอนก็จะรีบโทรหาอาเป็ดเพื่อที่จะแบบให้อาเป็ดเนี่ยก็พยายามเข้าใจว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าจียอนไม่เคยคุยกับอาเป็ดเลยแล้วสิ่งที่อาเป็ดก็ได้ฟังจากคนกลางซึ่งจียอนก็ไม่รู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอะไรยังไงจียอนก็ไม่ทราบตรงนั้นจียอนก็ว่าประกันกันแบบสื่อสารกับผิดมากๆและเข้าใจผิดกันมากๆอะค่ะซึ่งแบบเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจียอนก็อยากให้แบบอาเป็ดให้โอกาสจียอนแบบอธิบายนิดนึงกับอาเป็ดจะได้แบบแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.